สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการซ่อนจำนวนการกดถูกใจรวมถึงปิดการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเรานะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปกันเลยค่ะคลิกกันไปเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักของบัญชี IG เราใช่ไหมคะให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ให้มาเลือกโพสต์ที่เราต้องการซ่อนการแสดงความคิดเห็นแล้วก็จำนวนการกดถูกใจปุ้ยเลือกเป็นโพสต์ตัวนี้นะคะเมื่อเราได้โพสต์ที่เราต้องการแล้วให้มาที่จุด3จุดตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะคะซ่อนจำนวนการกดถูกใจอาจจะเห็นว่าระบบซ่อนจำนวนการกดถูกใจให้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวิธีการปิดการแสดงความคิดเห็นนะคะมาที่จุด3จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่ปิดการแสดงความคิดเห็นระบบก็จะปิดการแสดงความคิดเห็นให้เราแล้วหากว่าเพื่อนๆต้องการยกเลิกก็สามารถมาเลือกที่จุด3จุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลิกซ่อนจำนวนการกดถูกใจแล้วก็เปิดการแสดงความคิดเห็นเท่านี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการซ่อนจำนวนการกดถูกใจแล้วก็ปิดการแสดงความคิดเห็นหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ